ชิงค่ะก็เหมือนก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นคนน่ารักดีแล้วก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าก็สบายใจดีแค่แป๊บเดียวไม่ได้แบบนานเดือน2เดือนก็ดีค่ะก็ทางครอบครัวเขาก็น่ารักมากสถานะตอนนี้คือเรียกว่าเรากับกันเป็นแฟนกันได้ไหมคะก็เป็นแฟนครับครั้งแรกที่หนึ่งทีก็มีถามนิดนึงอะไรเงี้ยเขาว่าจะยังไงดีอะไรคือเราก็เกรงใจเขาด้วยความที่แบบเขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เกรงใจเขาเราก็ไม่เคยไงเราก็แบบเกรงใจอยากให้เขาแบบพร้อมที่จะพูดอะไรอยากให้เขาพูดเองอะไรมากกว่าเพราะเราก็ได้หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นรับโปรโมทหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เกี่ยวค่ะคือยังไงเวลาก็ต้องพิสูจน์อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามันจะยืนยาวด้วยอะไรโอ้ความเจ้าชู้ของการไม่กลัวค่ะก็รู้สึกว่าเขาว่าแบบก็คนเขาทำให้เรามั่นใจอ่ะว่าเขาไม่เจ้าชู้กับเราแล้วเราก็มั่นใจว่าเราปราบเขาอยู่ใช่ค่ะ